ิโอเคครับเดี๋ยวพี่ออกมาแป๊บนึงนะได้ค่ะยืมโทรศัพท์เลยได้ค่ะเช็คหน้าก่อนแค่นั้นนึงแล้วให้พี่เสกเช็คหน้าก่อนเออจบผมไม่ไหวเอาหน้าได้ละโอเคขอถามกระแสเรื่องข่าวออกมาเลยพี่จากการที่กระแสเรื่องความโสดใช่ไหมก็เป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะนะก็เวลาหัวเมียทะเลาะกันก็คงจะเอาเรื่องเก่าๆมาก็คงจะไม่น่าเป็นห่วงหรอกไม่มีอะไรหรอกนะก็คงก็มีหลักฐานมันก็คงจะชี้แจงเห็นจริงนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราเองก็พอออกมาจากนั้นก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรต่างๆนานานะครับยืนยันว่าการที่เกิดขึ้นครั้งนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวกับมันเกี่ยวข้องกับคนทะเลาะกันน่ะนะหัวเมียทะเลาะกันเนี่ยก็ต้องหาเรื่องหาราวมานะแต่ว่าเขาก็คือการก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ในเรื่องนี้นะมันก็จะเป็นเรื่องเรามีลูกมีครอบครัวแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องของในบ้านภาษาอังกฤษเรียกว่า domestic problem เราก็ไม่ควรจะต้องไปเอาไปเรื่องต่างๆในบ้านไปให้คนชาวบ้านเขารู้แล้วนี่พอชาวบ้านเขารู้เสร็จแล้วพอจะสู้ไม่ไหวพลาดพังก็เอาเรื่องนี้มาซึ่งก็ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะก็ถือว่าก็เป็นตามอารมณ์ของเขาอย่างกรณีที่ทะเลาะกันครั้งนี้มันเกิดจากอะไรกันอ๋อผมไปทุบโทรศัพท์เขา3เครื่องทำไมพี่ก็ผมบอกว่าให้กลับบ้านอย่าไปเที่ยวนักไปเที่ยวอะไรกันนักกันหนานะโตขนาดนี้แล้วยังไปเที่ยวอาเซียนซีเอเป็นเด็กๆไม่ได้ผมบอกไม่พูดฟังไม่ฟังก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องจัดการมาตรการขั้นเด็ดขาดอย่างการที่พี่การเขาโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กมันรุนแรงมากคนก็เป็นห่วงว่าไม่เป็นไรมันเรื่องผมจะเล่าให้ฟังว่างี้เดี๋ยวนี้ทุกคนมีปากกากันหมดใครจะเขียนเอางี้ถ้าผมบอกว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นตุ๊ดเนี่ยใครเข้าใจไหมทุกคนใครมันก็ใครก็เขียนได้ว่าผมเป็นมีเสกแม่งเป็นเกย์ว่ะอะไรเงี้ยแต่คนจะเชื่อหรือเปล่านั่นมันอีกเรื่องนึงต้องดูเหตุผลว่าใช่ป่ะคนมีปากกาใครก็เขียนได้เดี๋ยวนี้ทุกคนมีสื่อหมดผมก็มีเหมือนกันเพราะนั้นคุณจะไปเชื่อเขาหมดใครพูดอะไรคุณก็ไปเชื่อเขาหมดไปโพสถ่ายรูปหมาบอกไอ้นี่แมวเนี่ยแมวชัดๆแมวกลับชาติมาเกิดแล้วมึงจะเชื่อมันเหรอเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีอะไรหรอกนะเชื่อผมดิแต่ครั้งที่แล้วมีคนเชื่อเขาแล้วก็เป็นจริงเอออย่าไปเชื่อเชื่อเขาก็เชื่อไปสิเออนะทำอะไรก็ต้องพิจารณาว่าไอ้การที่นำเสนอข่าวแบบนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือเปล่าไอ้การที่ผมมาทำแบบนี้ควรจะเสนอข่าวกว่าหรือเปล่าอันนี้นักข่าวทุกคนก็ต้องพิจารณาด้วยนะอย่าไปคิดว่าการเรื่องผัวเมียทะเลาะกันเป็นเรื่องสนุกสนานเรื่องเอชนสวัสดิ์เรื่องเจนนี่อะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะคุณคิดว่าผัวเมียทะเลาะกันเป็นเรื่องสนุกแต่ผัวเมียเขาไม่สนุกด้วยหรอกนะมันเป็นเรื่องของชีวิตไอ้ผัวเมียไม่ใช่ลูกเต้าเขาอีกอะไรพวกนั้นพวกนั้นก็เวลาเสนอข่าวอะไรก็ให้คิดกันหน่อยยังถือว่าเป็นสามีภรรยากันอยู่ไหมครับพี่ก็จดทะเบียนกันอยู่จดทะเบียนกันอยู่ยังไม่โสดอาจจะโสดวันนี้บ้างโสดวันเดียวก็โสดหลายวันไม่เป็นไรหรอกนะโสดเรื่อยๆแหละเมียไม่อยู่ก็โสดหมดพี่เสกคะแต่ว่ามันเป็นการเรื่องยามันไม่ใช่เรื่องผัวเมียแล้วกันมันดูกลายเป็นเราจะไปย้อนกลับมาตอนนี้ยังไงผมกำลังจะบอกให้ว่าพวกคุณเสนอข่าวก็ต้องดูหน่อยเรื่องนี้มันเป็นผลเลวร้ายต่อประเทศชาติหรือเปล่าเนี่ยก็ดูหน่อยว่าคุณไปฟังเขาพูดคนเดียวคุณฟังผมพูดหรือเปล่าล่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างคนที่ดูข่าวก็อาจจะปักใจเชื่อไปแล้วว่ามีเรื่องยาก็สมมุติว่าคุณไปฆ่าเป็ดคุณก็เขาก็ถ้าเป็ดตายบ้านคุณเขาก็คิดว่าคุณฆ่าใช่ไหมก็เรื่องของผมไม่เคยเสพยาถ้าใครมาบอกผมเสพยาทำไมคุณจะไม่เชื่อเขาล่ะถูกป่ะดังนั้นก็เขาจะนำหลักฐานมาแชร์อะไรก็เอาหลักฐานมาสิเอาหลักฐานมาได้นะไปถ่ายมาจากไหนอะไรต่างๆนานาเป็นภาพเก่าภาพใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะพิสูจน์ตรวจฉี่พี่จะไปยินดีไหมครับก็มาสิมาหาผมสิมาที่บ้านผมนะมาใครอะไรก็โทรมาหาผมผมบอกแล้วนะถ้ามีอะไรก็ติดใจแล้วก็มาโทรมาหาผมนัดแนะกันให้ดีเป็นผู้ใหญ่แล้วนะใครก็โทรมาหาผมได้ผมไม่ได้เป็นเด็กจะหนีไปไหนพี่ไม่ได้ห่วงภาพลักษณ์ผมเมื่อห่วงเรื่องภาพลักษณ์เลยผมเสียมากกว่านี้แล้วคุณผมมีอะไรจะเสียบ้างรอบสองอะไรอย่างเงี้ยมันจะดังกว่าเดิมไม่คุณก็อย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นอย่าไปคิดถึงเรื่องนำเสนอข่าวนี้พี่จะสอนให้ไอ้เรื่องใครที่จะพูดอะไรมาเนี่ยคุณก็นำเสนอข่าวให้เป็นห่วงหน่อยห่วงต่อคนเขาหน่อยไอ้ผมนี่นะผมจะบอกให้ผมเป็นสมมติว่าผมเป็นคนสูบบุหรี่ถ้าผมเป็นสื่อมวลชนหรือสื่อมวลชนเนี่ยผมโอ้โห
ต้องเทรนกันหน่อยเรื่องนี้นะฮะก็เอาเรื่องที่มันเป็นประโยชน์อ่ะเนี่ยอย่างวันเนี้ยนะอันนี้คุยเรื่องซีเรียสก่อนแล้วก็พี่ขออีก2คำถามแล้วจบเรื่องนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวยืดเยื้อเดี๋ยวจะนี่วันนี้งานบุญก็อย่าให้เสียเรื่องกันนะก็เดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์เรื่องงานบุญตอนนี้เป็นพิเศษคนใหม่ปลอดสารแล้วพี่ปลอดสารปลอดสารแต่ว่าสารแห่งรักนี่มีอยู่เสมอแล้วพี่เสกจะมีการเคลียร์อะไรกันไหมคะโอ้โหไอ้ผัวเมียกันไม่ต้องยุ่งยากหรอกนะอย่าไปตีให้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยเลยสำคัญนี่สำคัญไปยุแยงตะแคงรั่วมันสำคัญมากก็เห็นใจเป็นห่วงลูกผมนะเสนอข่าวอะไรไปก็เสนอเป็นห่วงลูกผมหน่อยเพราะว่าถ้าไม่เป็นห่วงลูกผมถ้าไม่เกรงใจผมก็ไม่เกรงใจนะตอนนี้พี่การกับลูกๆยังอยู่ที่บ้านไหมคะการเขาไม่ได้อยู่บ้านการเขาไม่กล้ากลับมาบ้านอยู่แล้วเราไปทำอย่างนี้เขาก็กลัวผมไม่กลับมาไม่อยู่บ้านนานกี่วันจริงๆก็ไม่อยู่มาสักอาทิตย์แล้วมั้งเขาไปไหนไม่รู้ไปอยู่บ้านเพื่อนบ้านอะไรก็แล้วแต่จะโทรตามกลับมาไม่ถึงหรือว่ารอให้เขากลับมาผมมีคนให้โทรตามเยอะเวลาพูดได้จังเลยนะพอแล้วแค่นั้นจบนะจบไม่เกี่ยวกับความเจ้าชู้ใช่ไหมคะกับเรื่องนี้ผมเจ้าชู้ผมเจ้าชู้เดือดร้อนใครอ่ะพี่โพสเรื่องนักลงต้องมีอยู่แล้วนักลักอะไรแล้วน่ะแล้วผมเจ้าชู้มันจะเป็นไรแล้วผมไม่ได้หลุดผมไม่ได้ไปฆ่าใครเนี่ยผมไม่ได้พี่เขาก็จะถึงอ๋อผมก็แล้วก็เรื่องของเขาดีอย่าไปยุ่งเขาแต่ก็ไม่ยุ่งเรื่องของการครับพี่เขาไม่บอกเขาโตแล้วบอกอะไรกับแฟนๆไหมคะเพื่อคนที่เข้าใจเราผิดก็ใครเข้าใจยังไงผมจะไปห้ามความเข้าใจก็ได้ยังไงล่ะขอให้มีความสุขให้ดูบ้างว่าผมทำอะไรมาบ้างในประเทศนี้นะเดี๋ยวไปเสนอแต่สิ่งที่มันไม่เป็นเรื่องอันนี้เราขอบคุณช่อง3ด้วยนะที่เสนอข่าวอย่างดีแล้วก็เป็นพรรคพวกกันเสมอมาแล้วก็ทุกๆคนที่ให้กำลังใจกันไม่ต้องห่วงผมนะไม่ต้องห่วงผมสบายมากพี่เสกผ่านหมดเลยขออนุญาตนิดนึงมันอยู่ในช่วงนี้ด้วยเป็นข่าวโปรโมทคอนเสิร์ตหรือเปล่าเออเขาได้สิดีแล้วเนี่ยผมว่าสงสัยการเขาช่วยผมสร้างกระแสนี่ผมก็จะโทรขอบคุณเขาหน่อยโอเคเอาคุยเรื่องคอนเสิร์ตนี่อ่ะนะแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่ผมเอาก็ฝากไว้ด้วยขอเชิญพี่มนัสด้วยครับนี่ถามชั้นแก้วยังอยู่ดีไหมคะชั้นวางแก้วหมดแล้วอ๋อหมดไปแล้วจ้างมันหมดไปแล้วพี่เชิญมาพี่นั่นแหละเอาเรื่องข่าววันนี้คอนเสิร์ตนี้วันนี้นะเอาผมขอแนะนำมันนะขอแนะนำนะพี่นี่พี่มนัสนนท์นะครับก็เป็นพี่ชายของผมแล้วก็เป็นประธานของ Miracle of Life นี้นะครับก็จะมาร่วมทำคอนเสิร์ตกันวันที่2นี้นะครับ2พฤศจิกายนนี้ที่ราชมังคลาชื่อคอนเสิร์ต40ปีเสกโลโซ40แต่รู้สึกเหมือน14แล้วก็วันนี้ก็มาทำคอนเสิร์ตช่วยน้ำท่วมกันด้วยนะพี่มนัสกล่าวหน่อยแล้วกันผมพูดเยอะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักครับอย่างที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันเนี่ยผมอยากให้พี่น้องทุกคนด้วยใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวนะครับเสกโลโซเนี่ยอาจจะผิดพลาดในชีวิตมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเสกโลโซนั้นจะไม่ได้ทำคุณงามความดีหรือไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวอย่างที่ได้ทราบอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับหลายอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ได้สร้างภาพแล้วเราก็ทำกันจริงๆบางครั้งก็ไม่ได้เป็นสื่อออกไปเคยเห็นไหมครับเสกโลโซไปเล่นดนตรีกลางถนนปัตตานีกลางเมืองปัตตานีให้ทหารฟังเคยเห็นไหมครับเสกโลโซเล่นที่ยะลาเนี่ยครับผมอยากให้เห็นภาพอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเรื่องภายในครอบครัวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะครับคงคิดว่าทั้งสองคงกลับมาเป็นแผ่นเหมือนเดิมนะครับน้องการก็ให้ใจเย็นๆนะครับเรื่องในบ้านก็คุยกันในบ้านแล้วก็อยากฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าให้ความเป็นธรรมกับทั้งคู่นะครับลิ้นกับฟันย่อมกระทบกันนะครับเรามีงานการกุศลใหญ่ๆเยอะนะครับที่เราทำกับเสกโลโซแล้วก็ไม่ได้โปรโมทเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เป็นต้นนะครับช่วยน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่เขาตั้งใจที่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราตั้งใจทำกันมาโดยตลอดไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับที่เสกทำเนี่ยนะครับหลายๆครั้งที่นำรายได้ไปช่วยไม่ว่าจะเป็นสภาสังคมสงเคราะห์นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของมูลนิธิ Miracle of Life นะครับเราทำกันโดยตลอดนะครับอยากให้พี่น้องได้ดูตรงนี้นะครับอย่างครั้งนี้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพี่เสกนี่สภาพจิตใจแข็งแกร่งเข้มแข็งต้องบอกเลยว่าถ้าได้สัมผัสกับเสกแล้วจะรู้ว่าเสกเขาเป็นคนที่มีจิตใจงดงามนะครับแล้วก็พี่เสกขยับใกล้ชิดขึ้นมาเนี่ยเก็บหลังเรื่องนี้ผมจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วคือวันนี้ที่มาวันนี้นะครับน่าจะรู้ว่าผมทำอะไรอยู่นะครับผมคิดว่าทั้งชีวิตที่ผมมีอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เสกโลโซที่เป็นเสกโลโซเนี่ยผมว่าเรามาวัดกันด้วย
ด้วยชีวิตดีกว่าว่าเขามีคุณค่าเขามีประโยชน์เขายังทำงานให้แผ่นดินได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับเราจึงให้โอกาสกับเสกโลโซแล้วก็ครั้งเนี้ยผมกล้าการันตีครับไม่มีหรอกครับสิ่งที่คนพูดมาเรามีโครงการชวนน้องเลิกยานะครับปัจจุบันเนี้ยเราได้พาคนเสพยาเสพติดเนี่ยไปรักษาที่ธัญรักษ์เนี่ยหลายรายแล้วซึ่งเราไม่ได้โปรโมทอะไรเลยเป็นโครงการที่เสกคิดขึ้นมาแล้วก็ทำร่วมกับมูลนิธินะครับหลายคนนะครับลูกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของเราที่ผิดพลาดไปเนี่ยเราไม่อยากจะเผยหรอกครับแต่เราได้สร้างคนในชีวิตหนึ่งเราได้ให้ช่วยเหลือคนหนึ่งให้กลับมายืนอยู่บนสังคมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับอยากให้นำเสนอในสิ่งที่งดงามกันนะครับและงานที่จะทำต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่เสกตั้งใจที่จะทำเราไม่ได้สร้างภาพเราตั้งใจจริงๆแล้วผมก็กล้าการันตีนะครับว่าผมเชื่อมั่นในตัวเสกครับพี่เสกเห็นว่านอกเหนือจากคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้แล้วช่วงนี้พี่เสกยังซึ้งในรถพระธรรมหรือพี่ซึ้งว่าเข้าวัดบ่อยมากคือเรื่องของชาตินี่พูดเรื่องจริงนะเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่องที่คนทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็ต้องช่วยกันซึ่งผมเองสามสถาบันเนี่ยผมเต็มหัวใจอยู่แล้วเพราะนั้นก็ผมก็เรียกว่าซาบซึ้งในรถประทับซาบซึ้งมานานแล้วแต่เพียงแต่คนเพิ่งรู้ว่าชีวิตผมจริงๆแล้วเป็นแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากผมมี Facebook ไงเดี๋ยวนี้คนก็รู้จักผมเยอะขึ้นสมัยก่อนผมไม่ได้นำเสนอว่าผมเป็นคนรักหมาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ทำไมแต่เขารู้แต่ว่าผมเป็นคนเจ้าชู้มึงรู้เรื่องเดียวก็เดี๋ยวพอผมมี Facebook ก็คนมารู้เอาผมรู้เรื่องธรรมะด้วยนี่หว่าสนใจเรื่องของเนี่ยของการนับถือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรเงี้ยเป็นต้นคือสิ่งเหล่านี้คุณนำไปเสนอแล้วเป็นคนรักหมาด้วยเหมือนนางงามเลยนะรักเด็กด้วยโอเคผมก็อยากฝากเรื่องคอนเสิร์ตผมด้วยนะครับนี่เองนะฮะก็คอนเสิร์ต40ปีเสกโลโซ40แต่รู้สึกเหมือน14รู้สึกอายุน้อยตลอดเลยนะฮะก็ร่วมกับทางนั่นแหละพี่มนัสเนี่ยฮะมูลนิธิบิ๊กออฟไลฟ์แล้วก็ขอขอบคุณทุนกระหม่อมด้วยนะครับที่เมตตาเหลือเกินแล้วก็มีสปอนเซอร์นะครับเนี่ยต่างๆนะครับพิสตันเฮดช่อง3ด้วยนะช่อง3ด้วยแล้วก็เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์168ชั่วโมงทุกอย่างนะครับขอขอบคุณมากแล้วพบกันนะครับที่ราชบังกลากีฬาสถาน2พฤศจิกายนนี้นะครับฟิตพร้อมกันแล้วพี่โอ้โหฟิตมากเลยนะอยากเล่นพรุ่งนี้เลยสี่เลยตอนนี้ยังไงบ้างครับพอจะเช็คขายดีบัตรขายดีมากเสร็จแล้วตอนนี้เพิ่งจะโปรโมทกันแบบจริงจังเมื่อไม่กี่วันนี้ทางช่อง3ก็ออกเป็นอันแรกเดี๋ยวก็จะมีทางเมเจอร์ซินิเพล็กซ์อันนี้ต้องขอบคุณพี่วิชาด้วยนะครับที่กรุณามากนะครับแล้วก็มีทางรถไฟฟ้าเนี่ย2ขบวนแล้วก็รถเมล์แล้วก็เราก็จะแรปอัพกันแล้วก็นะฮะต่างๆสื่อวิทยุก็มีของซีดของอะไรต่างๆแล้วก็ติดตามทาง Facebook ของผมได้งานนี้มีเซอร์ไพรส์แล้วอ๋อตอนนี้นี่นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแค่แขกรับเชิญอย่างเดียวเนี่ยนะพี่แอดคาราบาวพี่ติ๊กชีโร่ขันไทเทเนียมปาล์มมี่ตอนนี้พี่หนุ่ยก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าจะมาเล่นด้วยพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนนะฮะเพราะนั้นโอ้โหเพียบพี่มนัสจะไปร้องเพลงไก่จ๋าด้วย ขอบคุณทุกคนนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณจ้าสวัสดีนะ